ื่อนที่ว่าได้เคยเจอหรือว่าได้เคยพบจังตอนเด็กมีเคยติดต่อมันมีเคยติดต่อมันไม่มีไม่มีครับก็ผมก็ยินดีได้แก้สิทธิ์ทางกฎหมายให้ทราบเลยนะอันนี้วันนี้เราสอบปากคำจะต้องมีทางนายความมาร่วมฟังการสอบสวนด้วยช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเช้าเหนื่อยเพียสาเหตุจากความเครียดใช่ไหมน่าจะเป็นสาเหตุนี้ใช่ไหมก็มีเพียงแค่น้อยเท่านั้นพูดให้ทนายฟังนะครับใช่ครับคือผมเปิดประตูเข้าไปเคาะประตูแล้วไอ้บอยมันอยู่ในห้องมันก็เปิดประตูรับผมถือค้อนมีค้อนอยู่มือแล้วก็มีมีดอยู่มือมันแล้วมันก็ขู่ผมเสร็จมันก็บอกว่ามันเสียตัวให้พระอาจารย์แล้วมันไม่ได้ตังค์มันก็เลยมาขู่ผมพอดีผมจะไปหาพระอาจารย์พอดีลักษณะที่เราเข้าไปเจอพระอาจารย์นะครับตอนนั้นพระอาจารย์เป็นยังไงครับพระอาจารย์นอนครับนอนเหมือนคนคือไม่มีสติพระอาจารย์นะตอนนั้นนะครับคือแล้วผมก็มองอยู่พระอาจารย์ทำไมถึงไม่คือไม่ดิ้นไม่พลิกตัวครับคือเหมือนแกโดนยามาก่อนหน้านี้ครับเหมือนโดนยาอะไรสักอย่างนี่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่ผมจะเข้าไปอ่ะอันนี้เป็นความคิดผมเฉยๆนะครับทีนี้หลังจากที่เราเข้าไปแล้วครับบอยบอกให้เราทำอะไรยังไงบ้างบอยมันขู่ผมว่าให้ไปมึงต้องทำไม่ได้กูไม่ทำผมบอกไอ้บอยว่าผมไม่ทำมึงอย่าไปฆ่าเลยฆ่าพระมันบาปผมบอกว่าอย่างนี้ตอนนั้นบอยให้เราทำอะไรครับคือไอ้บอยมันบอกว่าให้ผมอะไปจับขาพระอาจารย์แล้วผมมันก็คือขย่งใส่พระอาจารย์นะครับถามต่อครับตอนขย่งใส่พระอาจารย์เสร็จแล้วมันก็แทงพระอาจารย์ครับแทงกี่ครั้งครับหรือน้อยที่ตรงนี้ทางตำรวจเราก็จับแทงหลายครั้งเหรอครับตรงที่ทางพอหลังจากนั้นมันก็ขู่ผมว่าให้ผมจับคือจับผมก็ไม่ได้จับเหมือนจับอย่างนี้นะคือนิดหน่อยแค่แทบแล้วผมก็ออกประตูไปเลยครับ